คนมาไม่ยังฝั่งนู้นไม่มีสวัสดีครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับยังไงช่วยแชร์กันออกไปด้วยนะฮะให้มาดูฟาร์มทุเรศของประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะประเด็จการตัวเฮียประยุทธ์นะครับเนี่ยมาสกัดกั้นแล้วครับตรงนี้แยกประตูน้ำจุดแยกประตูน้ำถูกกั้นแถมอะไรกั้นแล้วห้ามคนเข้านะห้ามคนออกนะไม่ให้คนเข้าไม่ให้คนออกเดี๋ยวก็ยังคล่องใจอยู่ว่าเดี๋ยวน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่จะมาชุมนุมจะมายังไงกันพอดีผมเข้ามาก่อนจะออกก็ออกไม่ได้ด้วยก็ไปซื้อนี่นะฮะด้านหน้านู้นคือแยกลาดประสงค์นะจุดที่นัดกันเซ็นทรัลอยู่นี่ถามเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วห้ามเข้าอันที่จริงนักศึกษาน่าจะโพสต์แจ้งย้ายที่ชุมนุมนะฮะเอาไปที่ใหม่ให้มันกั้นอยู่เนี้ยอยากให้คณะผู้เอกคณะราษฎรเนี่ยแจ้งย้ายที่ชุมนุมใหม่ได้ไหมดีเล่นแม่ถนนลาดดำเนินไปเลยไหมอ่ะถ้าใครดูอยู่นะถ้าใครส่งข้อความส่งอะไรนะฮะมีรู้จักกับกลุ่มเยาวชนปลดแอกกลุ่มประชาชนปลดแอกนะฮะอยากให้ติดต่อให้โพสต์ย้ายที่ไปเลยที่ไหนก็ได้นะฮะเอาให้มันสับสนไปเลยเพราะตอนนี้คนยังไม่มาเนี่ยถ้าย้ายที่ตอนนี้จากตรงนี้เปลี่ยนไปอยู่ใกล้นี้ก็ได้นะฮะไปอนุสาวรีย์ชัยก็ได้ไปราชดำเนินก็ได้เอาให้มันป่วนไปเลยเป็นไปได้ผมอยากให้เพจประชาชนปลดแอกโพสออกไปเลยว่าย้ายที่ชุมนุมไปจุดใดก็ได้นัดที่ใหม่นะอยากให้แกนนำทีมแกนนำประสานงานกันนะครับโพสย้ายที่ใหม่ไปเลยปล่อยให้มันอยู่ตรงนี้เราไปที่อื่นนะถ้าเรือก็ปิดนะฮะไม่ใช่ปิดเฉพาะทางรถนะฮะทางเรือก็ปิดป้ายนี้มาปิดไปแล้วฮะสรุปแล้วคือไม่ให้ประชาชนเข้าออกบริเวณแยกลาดประสงค์นะครับเปิดเฟซดูดิเผื่อเขาโพสถ้าเป็นไม่ได้อยากให้กลุ่มประชาชนปลดแอกฮะโพสต์แจ้งย้ายที่ชุมนุมไปเลยนะครับเพราะตอนนี้ประชาชนก็ยังไม่มาย้ายไปตรงไหนก็ได้เอาให้มันอยู่ให้มันอยู่ตรงนี้ให้มันอยู่ไปเราก็ย้ายไปตรงอื่นนะถ้าใครสามารถจะติดต่อไปได้นะครับติดต่อไปเลยนะฮะใครที่รู้จักกับแกนนำนะครับช่วยติดต่อไปเลยให้โพสต์ย้ายที่ชุมนุมเพราะตอนนี้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ฮะรถไฟฟ้าก็หยุดนะฮะมวลชนที่มาจะเข้าพื้นที่ไม่ได้ก็กักไว้ทุกด้านถ้าไม่ย้ายไปไกลก็เอามันตรงนี้แต่ว่านัดตรงจุดใดจุดหนึ่งเลยในสี่แยกนะที่เขากักนะนัดกันตรงแยกใดแยกหนึ่งที่เขากักนั่นแหละนะอย่างนี้ประตูน้ำนี่ก็ได้เราชุมนุมด้านนอกนะฮะเมื่อเข้าไม่ได้ก็ปักหลักชุมนุมด้านนอกเลยแต่ให้รู้จุดว่าจะชุมนุมกันตรงไหนหรือเอาทั้ง4ทิศเลยก็ได้นะใครที่สามารถสื่อสารถึงกลุ่มแกนนำได้นะฮะอยากให้ประสานไปนะฮะหรือกลุ่มของนักศึกษาหรือกลุ่มของประชาชนปลดแอกก็ได้ใครที่สามารถสื่อสารไม่ได้นะฮะให้ย้ายที่ชุมนุมฮะให้โพสต์เลยตอนนี้คนยังไม่ได้เข้าพื้นที่เพราะแล้วเข้าไม่ได้นะฮะ
เอาครับคุณบุ๋มบอกจะแจ้งชุมชนแอกแจ้งมาเลยครับแจ้งได้แล้วดีครับแจ้งมาเลยถ้านั่นให้โพสต์มาเลยประชาชนจะได้รู้ว่ากลุ่มเยาวชนปลดแอกนะฮะกลุ่มนักศึกษาโพสต์ไปเลยครับว่าจะชุมนุมใหม่ที่ไหนคือตรงนี้ปล่อยให้เขาอยู่กันไปนะมันมาตรงนี้เราปล่อยมันไปเราย้ายไปที่อื่นดูที่มันจะตามไม่ทันไหมเชื่อว่าตอนนี้เป็นเวลาที่นักศึกษาประชาชนกำลังเดินทางอยู่ให้เบนไปเลยตรงไหนก็ได้ทั้งที่หนึ่งตรงนี้แยกประตูน้ำสีลมนี่ปิดแล้วนะแยกนี้ก็ผมไม่ใช่ผมคนเดียวคงไม่สามารถลดได้หรอกครับผมอยากให้เป็นกลุ่มของเยาวชนปลดแอกหรือกลุ่มของนักศึกษาโพสต์แล้วคนจะเห็นเยอะฮะนัดกันที่ใดที่หนึ่งตรงไหนก็ได้เราพี่น้องที่เดินทางมาแล้วเข้าไม่ได้ก็ให้ชุมนุมกันอยู่หน้าบาริเออร์เลยนะฮะหน้าแผงกั้นนั่นเลยเราไม่ชุมนุมด้านในเขากั้นข้างในไว้แล้วฮะข้างในไม่มีคนไม่มีรถปล่อยไว้โล่งๆอย่างเงี้ยเราชุมนุมกันข้างหน้าน่ะก็ได้นะครับคนที่มาถึงแล้วไม่ต้องกลับนะครับก็เขากั้นอยู่ตรงไหนเราก็ปักหลักอยู่ตรงนั้นนะฮะคนที่มาไม่ต้องกลับใครเดินทางมาแล้วไม่ต้องถอยกลับเข้าไม่ได้ก็ยืนปักหลักกันอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวก็เยอะเองเรารอเพื่อนเรามาให้ตำรวจเขาอยู่ด้านในเราก็ชุมนุมล้อมตำรวจไปเลยบอกว่าม็อบทำให้ประชาชนเดือดร้อนจริงๆแล้วไอ้เหี้ยยุทธคนเดียวเนี่ยทำให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับแค่ลาออกไปก็จบแล้วใครก็จะมาชุมนุมนะฮะนี่มาสั่งปิดรถไฟฟ้านะมาปิดถนนทำให้ประชาชนเดือดร้อนนะฮะแล้วก็มาอ้างว่าม็อบทำให้เศรษฐกิจเสียหายฮะอันนี้จริงไม่มันไม่ใช่เลยนะเราดูตามเหตุตามผลละรถไฟฟ้าก็ไปสั่งห้ามเขาวิ่งใช่เรือก็ห้ามขึ้นท่าบ้าไปแล้วครับแล้วนี่ผมมาก่อนผมให้อาหารมาจากสุปการแต่กำลังมาเนี่ยทีนี้เข้าพื้นที่ไม่ได้ครับเขาจะทำไงยังไม่รู้เลยตอนนี้ขึ้นรถไปแล้วแหละมีไข่ต้ม500ชุดมีน้ำ30ลังแล้วก็มีข้าวเหนียวอีก200ห่อนะตามงบที่เพื่อบริจาคกันมาเมื่อวานนี้นะผมก็จัดเป็นอาหารแล้วแต่ตอนนี้จะทำยังไงเนี่ยมันเข้าพื้นที่ไม่ได้เนี่ยก็เดี๋ยวก็จะให้ใครติดต่อรถที่มาก็ให้แจกกันข้างนอกกันแหละจะมีกลุ่มประชาชนตรงไหนก็แล้วแต่ก็อย่าให้ชุมนุมกันล้อมแม่งเนี่ยใช่ๆมันบอกไม่ยอมออกแล้วเราก็ต้องพยายามมาไล่มันครับเด
แล้วเบอร์บัญชีที่ผมปักหมุดไว้ยังรับบริจาคนะฮะเป็นค่าอาหารในที่ชุมนุมครับก้าวข้าวน้ำถ้าได้แล้วผมก็จะสั่งมาเรื่อยๆตอนนี้เวลาเดี๋ยวมาแล้วจะอยู่จุดไหนเพราะว่ามันเข้ามาไม่ได้ก็ดูประชาชนอยู่ตรงไหนก็แจกมันตรงนั้นนะแต่ผมอยากให้คนที่มานะฮะปักหลักเลยมาปักหลักตรงประจานกับตำรวจเลยนะแต่อยู่ข้างนอกฮะก็เขาไม่สามารถเข้าข้างในได้เลยออกไปไหนออกไปท่าเรือไปเดินตำรวจทางนู้นไหมนี่แหละครับความเหี้ยของรัฐบาลเผด็จการเหี้ยจริงๆสมควรให้เด็กตะโกนด่าไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนไม่เคยมีนายกคนไหนโดนชาวบ้านด่าขนาดนี้ครับไม่ใช่แต่ผู้ใหญ่ด่าเด็กก็ด่านะครับเมื่อวานเด็กมอต้นทั้งนั้นนะครับผมดูแล้วเด็กมัธยมต้นแต่ส่วนใหญ่เด็กมัธยมปลายมัธยมต้นนะฮะเด็กๆนั้นเลยตะโกนด่าไอ้เหี้ยตู่ไอ้เหี้ยตู่อยากจะรู้เหมือนกันลูกหลานมันไม่ละอายกับใจมั้งเหรอลูกเมียเนี่ยไม่ทันอ่านคอมเมนต์มีควายเข้ามาเหรอครับมีพวกหนองหมาบรรยาควายเข้ามาอีกเหรอฮะใครจะแชร์ไปเลยครับอยากแชร์เยอะจะแชร์ตรงไหนก็แชร์ได้เลยครับผมเร็วสุดๆบอกได้เลยไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนเร็วขนาดนี้เคยมีไหมครับถามว่าเอาทุกคนเลยผมถามทุกคนที่ชมไลฟ์สดเนี่ยชั่วชีวิตคุณอะไม่ว่าตอนนี้คุณจะอายุเท่าไหร่แล้วตอนเกิดมาคุณก็เคยเจอไหมแบบนี้ฮะที่รัฐบาลมาปิดกั้นประชาชนขนาดนี้ครับนะยังไม่ทีไงยังไม่ได้ทันมีเรื่องมีราวอะไรเขาชุมนุมโดยความสงบออกพ.ร.ก.มาแล้วแล้วมาปิดกั้นการชุมนุมเนี่ยทั้งที่บอกว่าจะในรัฐธรรมนูญก็บอกอยู่แล้วฮะรับรองการชุมนุมไว้อยู่แล้วว่าเป็นสิทธิเสรีขั้นพื้นฐานของประชาชนที่สามารถชุมนุมได้โดยความสงบนะฮะแต่เฮียได้ออกพ.ร.ก.มากลายว่าการชุมนุมผิดแล้วตอนนี้ทั้งที่มันยังไม่ได้เกิดความวุ่นวายอะไรเลยนะฮะอยากเป็นไปด้วยความสงบที่วุ่นวายก็มีเจ้าที่ทำให้เกิดความวุ่นวายเคยมีไหมครับรัฐบาลชุดไหนหน้าด้านออกมาบอกว่ายังไงก็ไม่ออกนายกคนไหนเคยพูดแบบนี้มั้งมีไหมนายกคนไหนหน้าด้านขนาดนี้มีไหมรัฐบาลชุดไหนมันเลวได้ขนาดนี้เนี่ยสันดานมาเด็ดการครับใช่มาเด็ดการเต็มรูปแบบเลยครับเพื่อนอย่างเงี้ยแผ่นดินไทยแต่คนไทยเดินไม่ได้ครับนะประเทศไทยเดี๋ยวคนไทยเดินไม่ได้ตัวใหญ่สั่งลูกน้องก็ต้องมาทำลูกน้องก็มาให้ชาวบ้านเขาด่าแทนนะอย่างเงี้ยผู้นำไม่มีความละอายกับใจหน้าด้านอย่างเงี้ยฮะตัวแอร์เองก็ดังในห้องแอร์นะฮะออกคำสั่งนะให้ลูกน้องมาถูกชาวบ้านด่าประชาสัมพันธ์ครับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางโดยทางเรือครับเรามีท่าเรือตอนนี้ปิดแล้วนะครับรถเรือที่กำลังมาครับขอท่านกราบรถนะครับออกแค่ห้าประตูทางเรือนะครับกราบรถเลยนะครับประตูน้ำปิดนะครับขอท่านไปทางยังครับประตูครับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางทางเรือเฮียสุดๆอ่ะอยากจะปิดเมื่อไหร่ก็ปิดไม่ได้กลัวใครจะเดือดร้อนเลยนะแล้วบอกว่าการชุมนุมทำให้ประชาชนเดือดร้อนทำให้เศรษฐกิจเสียหายแต่ที่เกิดขึ้นเพราะตัวเหี้ยทั้งนั้นเลยไปได้อยู่เข้าไปหนึ่งสภาเลย
เดินออกซอยละห้านะครับซอยสะพานที่เปิดไฟครับใช้สะพานนั้นสะพานเดียวครับรถยนต์กลับรถแล้วครับแยกประตูน้ำปิดการจราจรแล้วนะครับปล่อยท่านกลับรถนะครับออกแยกท่านประกอบนะครับเหนื่อยใจกับพวกมันไม่รู้จะทำไงเดี๋ยวซ้ายเลี้ยงขวาหรือออกแยกดูรถนั้นทางสิ่งดูนั้นเลยนะครับกลับรถเลยครับเหนื่อยใจกับความหน้าด้านของผู้นำนะครับแยกดูนั้นสิ่งนั้นนะครับพี่น้องประชาชนที่กำลังเดินทางมานะครับมองวิ่งมีเดินวิ่งนะครับวิ่งมีเดินแล้วก็สะพานที่ลงแล้วไงรถดีของลงเลยนะรถดีนะจอดนี่ครับนี่เลยนี่เลยไปเลยแหละไปเลยลงบุรีครับลงบุรีครับพลังคนครับลงรถและลงแถวนะครับลงบุรีลงรถและลงแถวนะครับเดี๋ยวคนขับเอารถไปจอดไปที่ตั้งที่แจ้งไว้นะครับพลังคนลงรถและลงแถวเลยครับยังขนกันมาอีกนะขนกันมาเยอะนะหลายรถตู้พลังคนลงบุรีครับไปครับไปครับไปถ้าก็ย้ายชุมนุมที่ใหม่ถ้ามีใครเห็นว่ามีการแจ้งย้ายชุมนุมไปที่ใหม่คอมเมนต์มาให้ผมด้วยนะฮะคนละกันไม่ต้องลงนะถ้าเกิดเพจของนักศึกษาหรือเพจของกลุ่มประชาชนปลดแอกโพสต์ย้ายที่ชุมนุมช่วยแจ้งมาด้วยนะฮะเขาเด็กอยู่ไหมวันนั้นเนอะแล้วเมื่อวานก็ล้นมาถึงนี่ถึงแจ้งเขาไปแล้ว
สมอะไรสมหน้าผมเหรอแข็งเหล็กแข็งเหล็กรอครับแข็งเหล็กแข็งเหล็กรอครับพิมพ์คอมเมนต์ชัดเจนนะเดี๋ยวผมด่าพ่อนะไอ้สมเนี่ยสมหน้าผมเหรอผมไม่ได้ทำอะไรเสียหายนะเขาบอกประยุทธ์เป็นเหี้ยเองรัฐบาลมันเลวเองอ่ะเพื่อนที่คอมเมนต์ก็ไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมด่าเอาเราจะไม่รู้นะฮะไม่ชอบก็ไปดูเพจอื่นนะอันนี้ผมไลฟ์ให้เพื่อนผมดูกันใช่ผมอยากให้เด็กๆสับขาหลอกเปลี่ยนที่ชุมนุมไปเลยอยากให้เด็กๆโพสเปลี่ยนที่ชุมนุมแล้วสบียงไอ้นั่นมาถึงไหนแล้วข้าวไข่อะไรเนี่ยนี่ผมก็จะรออยู่ดูสถานการณ์ที่นี่ก่อนเดี๋ยวดูว่าจะนักศึกษาเขาเปลี่ยนที่หรือเปล่านะฮะถ้าเปลี่ยนที่ก็ย้ายตามไปหรือไม่เขาไม่เปลี่ยนที่เขามาเยอะก็เข้าได้ถ้าเยอะถ้าคนเยอะก็เข้าได้ฮะเข้าจนได้แหละไม่ยอมออกแน่ประกาศไม่ออกเนี่ยมันหน้าด้านมันต้องสุดๆอ่ะมันหน้าด้านสุดๆแล้วฮะไม่ยอมออกง่ายๆหรอกถ้าไม่ออกจริงก็ขอให้มันตายคาเก้าอี้ไปนักศึกษาแช่งมันครับขอบคุณครับตาเด็กเปลี่ยนเป้าหมายแจ้งให้ทราบด้วยผมอยู่ในผมอยู่หน้าไลฟ์สดแล้วผมไม่ได้ไปดูว่าในเฟซโพสต์อะไรกันบ้างถ้าเดี๋ยวเปลี่ยนจริงๆมันก็จะมีโพสต์ในเฟซนะฮะถ้าใครรู้ก็ช่วยแจ้งผมด้วยนะการต่อสู้นี้คงจะยาวไกลนะผมก็จะต่อสู้มันไปนี่แหละไม่เคยนะฮะเกิดมาในป่านี้นะฮะต้องเด็กก็จนโตจนแก่แล้วเนี่ยไม่เคยเห็นนะรัฐบาลชุดไหนแม่นเร็วมันชั่วได้ขนาดนี้ครับเขาห้ามไลฟ์สดนะผิดกฎหมายเนี่ยที่ผมทำเนี่ยผิดกฎหมายก็ไม่รู้หรอกนะจะทำไงก็ทำเถอะผมคิดว่าผมก็จะไลฟ์อย่างนี้แหละ
ไลฟ์ไม่ไลฟ์ได้ไงชาวโลกจะรู้ได้ไงว่ามันหน้าด้านขนาดไหนไอ้ที่มันห้ามไลฟ์สดไม่ใช่อะไรมันกลัวเขาด่าไงเสือกหน้าบางเวลาเขาด่าเนี่ยแต่หน้าด้านที่จะอยู่หน้าด้านที่จะอยู่หน้าด้านที่จะทำผิดกฎหมายซะเองนะทั้งที่เป็นรัฐบาลนะฮะอยู่แว่งบอกว่าเป็นกฎหมายพิเศษพ.ร.ก.พ่อมันเลยกฎหมายพิเศษพูดเองเออเองหมดอ่ะพูดอย่างมันนะใครก็พูดได้ทำอะไรก็ถูกหมดอ่ะถูกมันอ่ะใช่ผมรู้แล้วมันห้ามไลฟ์สดอ่ะทำไงได้อ่ะฮะอยากห้ามก็ห้ามไปนี่ไม่จำเป็นต้องเชื่อมันหรอกมันก็ห้ามชุมนุมได้แหละถ้าประชาชนยอมเชื่อมันฟังตามมันหมดทุกอย่างมันก็นะมันก็อยู่มาไปแหละ20ปี30ปีมันยังไม่ฟังประชาชนเลยทำไมประชาชนต้องปล่อยฟังมันมันยิ่งห้ามเราควรต้องดื้อฮะยิ่งต้องดื้อมันห้ามชุมนุมมาชุมนุมครับออกมาให้เยอะคนใช้เน็ตน้อยป่ะก็อยู่กันเรียกไม่อยู่กันไม่กี่คนเลยฮะเรียกมาก่อนเนี่ยไม่รู้หรอกภาษาประชาชนไปตรงไหนชุมนุมตรงไหนผมก็จะไปที่นั่นนะฮะห้ามรถเสบียงนะเขาห้ามรถเสบียงอะไรห้ามก็ขึ้นแท็กซี่ไปง่ายๆไข่ต้มเฮียได้สินใจจริงๆเห็นแล้วก็ขึ้นเลยทำอะไรก็ไม่ได้อีกอะใช่ครับผมอยู่เนี่ยอยู่ใกล้คลองเนี่ยอยู่ที่มันกั้นเนี่ยตรงบนสะพานมันกั้นตรงนี้คลองอะไรไม่รู้อะใกล้ประตูน้ำเนี่ยอ๋อผมอยู่ตรงแพ็กตินัมเนี่ยฮะตรงนี้ตึกแพ็กตินัมนะผมอยู่ตรงแพ็กตินัมเนี่ยฮะตอนนี้เบอร์บัญชีที่ผมปักหมุดไว้ผมรับบริจาคนะฮะแล้วบริจาคค่านี่แหละสบายน้ำอาหารมาแจกในที่ชุมนุมเนี่ยฮะต้องไปช่วยกันทำอะไรได้ก็ทำวันนี้ผมมารถมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าเมื่อกี้คุยบุ้งบุ้งบอกติดต่อแล้วคือไม่รู้ไปจะไปทุนไหนแล้วแต่มาแล้วที่ขนมาก็ทิ้งงบที่เพื่อนวานบริจาคมานะนะฮะเอาไข่ต้มง่ายๆเลย500ชุดแล้วก็ข้าวเหนียว200กล่องน้ำ30ลังนะมาแล้วแหละแต่อยู่ตรงไหนมาตรงไหนยังไม่รู้เลยดังนั้นผมเบอร์บัญชีที่ปักหมุดไว้ผมยังรับบริจาคอยู่เรื่อยๆนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกของพี่น้องนะฮะที่คิดจะช่วยในการรณรงค์ในการชุมนุมครั้งนี้นะถ้ามียอดเงินเข้ามาผมก็จะไว้สำหรับพรุ่งนี้หรือวันต่อไปผมก็จะสั่งนะอาหารทำอาหารไปแจกให้พี่น้องเราที่มาชุมนุมใช่ใช่ใช่เนี่ยผมอยู่หน้าร้านข้าวมันไก่เนี่ยแล้วเพื่อนใช่เข้าได้ตรงร้านข้าวมันไก่แต่ว่ามันมายังไงใช่เขาบอกมันไม่ได้เดินไปดูข้างหลังเลยเมื่อกี้บอกมีสะพานหนึ่งฮะ
เปิดอยู่นะฮะก็เดินมาสะพานแล้วมาทะลุร้านข้าวมันไก่เนี่ยได้ครับขึ้นมาได้ผมไม่ค่อยรู้สถานที่ทั้งคนเลยแจ้งจุดไม่ถูกนะก็คือมาลงแถวประตูน้ำเนี่ยมาแถวประตูน้ำเนี่ยฮะแล้วก็มีสะพานข้ามคลองมาพอด้านเราก็เดินลัดเลาะริมคลองมาร้านข้าวมันไก่ฮะมาโผล่ร้านข้าวมันไก่ได้อยู่ครับร้านขายข้าวมันไก่ข้าวหน้าเป็ดขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยฮะร้านเนี้ยใช่มีขายอยู่หลายอย่างเลยฮะเมื่อกี้ผมก็นั่งกินก๋วยเตี๋ยวที่เนี้ยฮะเนี่ยปล่อยให้พวกมันอยู่กันในนี้อยู่กันเยอะมากเลยปล่อยให้มันอยู่เนี่ยแล้วเราก็ประชุมกันที่อื่นนะฮะอยากให้เป็นอย่างนั้นน่ะอยากให้กลุ่มประชาชนปลดแอกหรือนักศึกษากลุ่มนักศึกษาแล้วโพสต์ย้ายที่ชุมนุมอ่ะแต่เอาไม่ต้องไกลอย่างนี้ประชาชนได้ไปง่ายเมื่อตั้งใจมาตรงนี้แล้วฮะให้เบนเข็มไปหน่อยหนึ่งตรงไหนก็ได้นะอยากให้เป็นอย่างนั้นขอบคุณเพื่อนนะขอบคุณเพื่อนที่โอนเงินเข้ามานะฮะจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ถือว่าถึงน้ำใจที่จะร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้นะครับใช่ BGA ใช้ไม่ได้มีไทยไม่ได้ครับเดี๋ยวใกล้5โมงคงได้รู้นะฮะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงจะย้ายที่ชุมนุมไปตรงไหนหรือจะชุมนุมมันหน้าเนี่ยฮะที่มันกั้นเนี่ยเราก็ชุมนุมด้านนอกก็ได้มันกั้นไม่ให้เข้าข้างในก็ชุมนุมข้างนอกเพชรบุรี30เข้าได้มีเพื่อนแจ้งนะฮะเข้าทางเพชรบุรี30ได้นะฮะใครรู้ช่องเข้าออกตรงนี้แจ้งมาด้วยนะฮะแจ้งกันมาด้วยให้เพื่อนจะได้เข้ามาถูกนะใช่ผมอยากชุมนุมรอบมันนี้ก็ได้ครับมันมีอยู่4ด่านใช่ไหมฮะ4ถนนที่4แยกแล้วก็มีถนน4เส้นที่วิ่งเข้ามาลาดประสงค์ฮะมันกั้นหมดเราก็ชุมนุมล้อมหมดนะฮะให้ตำรวจกับเจ้าที่อยู่ด้านในเนี่ยใช่ผมก็ย้ายเป็นอย่างนั้นนะฮะเข้าไม่ได้ก็ล้อมมันไว้เลยก็ได้หรือไม่ก็ย้ายที่ใหม่ไปให้มันปวดหัวเล่นเราไม่ต้องล้อมเป็นวงฟ้างเราล้อมเป็นจุดนะฮะมันมีอยู่4ด่านที่มันตั้งเราก็ล้อมด่านนั่นแหละล้อมตรงที่มันตั้งนะฮะเราเท่ากับล้อมเราชุมนุมทุกที่ตรงที่ว่ามันปิดกั้นใช้ไม่สามารถเข้ามาได้ก็อยู่ตรงนั้นเลยปักหลักชุมนุมเลยออกมาเลยครับพี่น้องออกมาช่วยกันเยอะออกมาแสดงให้เห็นว่าทุกคนเขาเกลียดมันอย่างกะขี้แล้วก็มันไม่สามารถจะปิดกั้นเราได้ฮะให้มันรู้ไปว่ามันปิดกั้นเราไม่ได้ออกมาให้มันเห็นนะว่ามันปิดกั้นแค่นี้ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับพวกเราที่จะชุมนุม
ครับข้างในว่างนั่งก่อนเลยครับมันปิดซอยหนึ่งมาให้คนเข้าให้คนออกไอ้ซอยข้างหลังที่ออกได้เนี่ยปิดซอยตรงข้างสี่ตกลงมันให้ออกอย่างเดียวไม่ให้เข้าฮะมันไปปิดซอยแล้วซอยที่บอกไว้ที่บอกพี่น้องไว้นะฮะที่จะมาทะลุร้านข้าวมันไก่ได้ตอนนี้มันส่งเจ้าหน้าที่ไปปิดแล้วฮะเนี่ยคุณเดชที่เดินมาเนี่ยไปปิดซอยทุกซอยที่จะเข้ามานี่ได้เดี๋ยวมันจะไปปิดหมดแล้วฮะแล้วให้คนออกเดียวไม่ให้คนเข้าเดี๋ยวต้องหนานั้นนะแต่พวกจะหยุดไลฟ์สดก่อนเนาะจะแชร์ของเฟซขุนแผนแสนสะท้านไปติดตามที่นั่นได้นะคะเพราะว่าพี่เขาจะไลฟ์ยาวไลฟ์สดยาวเลยแต่สถานการณ์เวลาฉุกเฉินอะไรพวกถึงจะแบบไลฟ์สดอีกทีนึงมาก่อนเลยจ้าเนี่ยลงมาจีบท่าเรือข้างหลังแล้วค่ะไม่ให้ออกด้วยช่องนี้ได้อยู่ว่าเกียร์มันให้ออกได้แต่มันไม่เข้าออกได้คือเขาบอกออกได้เออแต่แท่งมันเรือมันกั้นจนสุดแล้วจะปีนออกได้ไหมล่ะถ้าให้ออกได้ก็ต้องออกได้
ก็ไม่ให้ออกมันให้ออกซอยที่ออกได้ไม่ให้เข้าคือหมายถึงซอยข้างหลังเนี้ยมันไปกั้นน่ะที่ประกาศว่าออกได้ไม่ให้เข้าน่ะหมายซอยข้างหลังเนาะซอย1ซอยอะไรซอยข้างห้างซอยอะไรตรงเนี้ยไม่อยู่ซอยนะแต่ประตูเนี้ยไม่ให้ออกไม่ให้เข้าเลยครับประชาชนเดือดร้อนกันตัวหน้าคนที่เขาทำงานอยู่ตำในนี้นะฮะเมื่อเสร็จงานเขาจะกลับบ้านในหาทางออกลำบากนะฮะเรือก็ไม่วิ่งเรือก็ไม่รับนะฮะไม่ผ่านแล้วพ่อบอกไปนี้นะครับไม่ผ่านแล้วนะครับไปนี้นะครับพ่อไปด้านโน้นนะครับไม่ผ่านแล้วครับไปแล้วนะ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 ครับกี่โมงแล้วซอยแล้วก็เป็นซอยคอมเมนต์ชัดเจนนะเศรษฐกิจพังหมดเพราะมึงในพวกไหนฮะก็บอกแล้วคอมเมนต์ชัดเจนนะช่วยมาตอบด้วยครับเศรษฐกิจพังหมดเพราะพวกมึงเนี่ยหมายถึงพวกไหนครับหมายถึงไงพวกขี้ข้าประเด็จการหรือพวกผมอายชัวคอมเมนต์ชัดเจนนะฮะมาตอบด้วยครับอ
จุฬาด้านจุฬามีชุมนุมอยู่เหรอฮะเรื่องที่ธนาโนนแล้วก็น้องถูกจับไปก็ขอคุกคมตัวหลายที่อยู่ฮะอยู่ที่คลองหลวงก็มีที่ไปเชียงใหม่ก็มีนะฮะก็ทราบมาแว่วๆเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้จำว่าใครอยู่ที่ไหนรู้สึกว่ายังอยู่ที่นี่นะฮะธนาโนนปิ้นก็อยู่ที่คลองหลวงขอคอมเมนต์ชัดเจนนะฮะสงสารหรือคอมเมนต์สมเพศวะเนี่ยง่ายเวลาด่านี่โลระบุมันเลยฮะว่าด่าใครใช่ครับตอนนี้ฝนตกอยู่ครับฝนตกหยุดนะฮะเดี๋ยวรอดูถึงเวลา5โมงนะฮะว่านักศึกษาประชาชนไปรอจุดไหนผมค่อยตามไปตอนนี้ก็ปักหลักอยู่นี่ก่อนเพราะยังไม่รู้เขาจะเอายังไงกันฮะเดี๋ยวถ้ารู้แน่ชัดแล้วเดี๋ยวผมค่อยตามไปเว้ยเปียกเพื่อนไม่นั่งอ่ะนั่งก็เปื่อนเร็วให้สุดนะประยุทธ์ผมว่าแต่ละแยกก็คงจะเป็นลักษณะเดียวกันนี่ฮะแต่ละแยกที่พุ่งออกไปจากแยกลาดประสงค์จากสี่แยกลาดประสงค์ฮะแต่ละแยกที่พุ่งออกไปก็คงจะเป็นลักษณะเดียวกันนี่ฮะปิดหมด
ใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ถ้าจะเป็นจะตายก็ตายเลยนะไม่สามารถจะออกไปไหนได้อะต้นตีนมากๆรัฐบาลชุดนี้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับมันก็วนๆซ้ำๆซากๆกันนะก็พูดได้อย่างเดียวว่าเร็วเร็วมากเร็วเร็วไม่เร็วเด็กๆมาตะโกนด่าเมื่อวานเย็นไอ้เหี้ยตู่ไอ้เหี้ยตู่ลั่นสี่แยกแล้วฮะเด็กมัธยมนะตัวนิดมาตะโกนด่าเคยมีฮะใส่ชุดนักเรียนมาตะโกนด่านายกคนไหนประเทศไทยจังไรขนาดนี้มีไหมผมไม่รู้ว่าเฟซจะเป็นยังไงนะครับห้ามไลฟ์ถึงไลฟ์สดเนี่ยผมไลฟ์อยู่เนี่ยถ้าจะเปิดจะปิดอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะย้ายไปเฟซใหม่นะเฟซนี้ถูกปิดนะครับผมมีเฟซสำรองอยู่เพื่อนไปติดตามได้12มั่นคงสวัสดีครับคุณอเล็กผมอยู่ที่นี่แล้วแต่ห่วงมวลชนจะเข้ามายังไงเนี่ยนะอเล็กออกมายังครับเห็นเขามาดูอยู่ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เป็นห่วงก็ไม่รู้จะระวังตัวไงหรอกครับก็ทำใจมากกว่าจะยังไงก็ช่างหัวมันมันก็ต้องต่อสู้กันเรื่อยไปเนี่ยครับจะสู้ได้แบบไหนก็แล้วแต่ไอ้นั่นที่ว่ารอพี่ไก่มาได้ยังวะโทรหาพี่ไก่ดิเห็นแต่หน้าอกเพราะภาพมันขยายอยู่ให้เห็นแต่หน้าอกไม่อยากให้เห็นอกนิดเดียวอ๋อเสื้อครับเสื้อเสื้อผมทำมาขายนะครับใครสั่งก็สั่งได้นะครับตัวนี้170บาทไม่รวมค่าส่งนะฮะก็ประสัยเป็นค่าน้ำมันนะฮะถ้าขายได้นะแต่นี้ไม่ได้ขายเลยฮะเสื้อตัวนี้ถ้าสนใจนะครับพี่น้องโชว์สักให้ดังวะบุ้งดังที่ไหนวะอยากได้เสื้อสั่งได้ที่เฟซผมเลยครับสั่งได้ที่เมสเซจผมนะฮะเดี๋ยวผมค่อยกลับไปดูถ้ามาในคอมเมนต์บางทีมันก็จำไม่ได้นะฮะ
ว่าอำนาจมันปิดกั้นทุกอย่างปิดกั้นประชาชนทุกอย่างทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างข่าวก็จะไม่ให้เรารับรู้นะฮะมันจะให้แต่ทำข่าวได้แต่สำนักข่าวที่มีปอกสีเขียวนะมันบอกไว้นะก็พวกมันนั่นแหละนะมันก็คงจะควบคุมสื่อทั้งหมดอ่ะไม่ให้ห้ามประชาชนไลฟ์สดดูสันดานนะดูสันดานเผด็จการนะครับมาลิดรอสิทธิเราทุกอย่างจริงมาไลฟ์สดมันก็เป็นสิทธิของเราเนี่ยเราไลฟ์สดนี่ก็คือการนำเสนอเรื่องจริงอยู่แล้วนะมันตอแหลไม่ได้หรอกในไลฟ์สดอ่ะนะสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นก็เป็นสถานการณ์จริงๆนะก็ได้รู้ได้เห็นมันไม่ใช่ว่าเรามาถ่ายทำละครกันแต่มันห้ามจะมาห้ามไลฟ์สดที่กฎหมายฮะไลฟ์สดคือกฎหมายหมายบ้านพ่อมันนะไลฟ์สดผิดกฎหมายนะครับกฎหมายบ้านพ่อมันมันจะให้แม่ประชาชนรับรู้ข่าวสารอะไรเลยทำไงดีครับก็ต่อต้านมันเรื่อยไปนี่แหละครับก็ออกมากันเยอะๆครับออกมามันกั้นตรงไหนเราก็ปักหลักตรงนั้นนะฮะเนี่ยมันไม่ให้เข้าเราก็ออยู่ข้างหน้านะฮะชุมนุมมันอยู่ข้างหน้ามันนั่นแหละล้อมมันไว้ก็ไม่เคยเห็นประเทศมันมาถึงจุดนี้เลยนะไม่เคยเห็นเลยว่ามันจะวิบัติชิบหายแรงขนาดนี้มันจะทำอะไรได้น่าเกลียดน่าทุเรศขนาดนี้เกิดมาเป็นผู้เป็นคนก็เพิ่งจะพบจะเจอเนี่ยเพิ่งจะเห็นนะโอ้ยคุณอะไรนะชื่อเพาะนะวันลีนายวันวีระนายฮะเปิดบัญชีหาแดกได้ตลอดเลยนะครับต้องทำมาหาแดกครับเพราะรัฐบาลมึงทำกูอดตายรัฐบาลพ่อมึงอ่ะแต่บอกให้รู้นะทำมาว่าดีพ่อมึงตายเงินที่ได้ไม่ไปช่วยเผาศพพ่อมึงนะไอ้สลิมวันวีระนายตกลงตัวเมียตัวผู้เนี่ยโอ้ยเอารูปยักษ์มาใส่หน้าตาก็ไม่กล้าโชว์สวยหน้าหนังผีนั่งไม่กล้าเปิดเลยจะมาคุยกับกูเอ้ยมาคอมเมนต์กูไอสัตว์ไปไกลส้นตีนบล็อกเร็วอาด่าเสร็จแล้วบล็อกจบด่าเสร็จแล้วบล็อกบล็อกไปแล้วครับด่าเสร็จแล้วบล็อกเลยไม่ให้ตอบโต้ด้วยมีอีกไหมสลิมมีอีกไหมโผล่มาเร็วมาสลิมมาพร้อมหน้าเลยมาพร้อมทีเดียวใช่มาหาแดกบ้านกูจะไม่รวยแต่พ่อมึงตายกูไม่เอาเงินไปช่วยเผาศพนะเนี่ยรายได้ได้เยอะแหละมาช่วยทำศพพ่อมึงนะพ่อสลิมนะไอ้สลิมสลิมส้นตีนนะดีแต่มาแฝดลูกกะหรี่มีอะไรไหมบล็อกด่าเสร็จแล้วบล็อกจบไปหนึ่งลายนะก็ด่าก่อนครับด่าแล้วบล็อกไปสองลายแล้วต้องด่าก่อนนะด่าแล้วค่อยบล็อกครับบล็อกเลยไม่ได้ต้องด่าก่อนแล้วก็บล็อกไม่ให้ตอบโต้แล้วหาแดกครับหาแดกต้องหาแดกแหละหาให้พี่น้องแดกนะเพราะพวกมันเฮียพี่น้องออกมาไล่เขาก็ไม่มีข้าวไปปลากินกันเนี่ยของเต้นของทรายวันที่14นั่นก็โดนยึดแต่เต้นกับรถของทรายนะดูพวกเฮียมันทำนะไม่เป็นไรมีพี่น้องอีกหลายคนนะครับที่เขาระดมทุนกันมาผมดูแล้วในเฟซบุ๊กเนี่ยเพื่อนๆผมเป็น10คนนะฮะที่ทำอาหารมาที่ม็อบมีคนบริจาคเขาทำมาไม่เป็นไรของทรายไปยึดของเขาก็มีอีกนะจะต่อต้านให้ถึงที่สุดอะได้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่เฮี้ยพ่อไม่เฮี้ยนะกูไม่ต้องมาเปิดบัญชีรับบริจาคอย่างนี้หรอกไม่ต้องมาตากฟ้าตากฝนกันหรอกนะประชาชนไม่ต้องมาเหนื่อยมาอดมาหิวแมงห้องน้ำมันก็รถห้องน้ำก็ไม่ให้เข้ามา
มีอะไรไหมถ้ามีรัฐบาลดีนะไม่มีรัฐบาลส้นตีนแบบนี้นะก็ไม่ต้องออกมาลำบากกันอย่างนี้หรอกพี่น้องเราก็คงไม่ลำบากกันอย่างนี้ไหนไม่มีอะไรบ้างโอ้สัมภาระเยอะแยะเลยเดินไปเดินลำบากเดินไปเดินกลับนะไปดูที่มีอะไรกันดูเหี้ยแผงลิตรอะไรอาจจะเป็นเดินมุ่งหน้าไปแยกลาดประสงค์นะฮะเดินเดินดูสิมีอะไรมั่งก็มีแต่นะฮะที่ค่าปฏิบัติการนะฮะอยู่กันตรงนี้ก็มีประชาชนอยู่ไม่ทราบว่าเป็นประชาชนที่จะมาชุมนุมหรือเปล่ามีอะไรไปไม่ได้ไหมไปไม่ได้แล้วใช่ไหมผมจะปักหลักกันอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะบอดรวมๆกันลอยพวกเยอะก่อนน้องใครจะจับมาเปล่า มีบีบใครนะงานนี้บอกก่อนเลยใครดันเจอพี่อ่ะเจอบีบใครบีบใครนะบอกก่อนเลยเออมัวแต่ท้องแสนใช่เจ้บีบใครนะเจ้าท้องแสนเนี่ยเจ้ยังไงอ่ะเอาจริงบีบไข่กอดคอหอมแก้มไปต้องคอค่ะงานนี้หวยสวัสดิ์มาเองเออมือยิ่งไม่โดนไข่ก็หกเดือนแล้วด้วยหัวไม่มาใครขยันขยันให้รู้ไปตอนนี้ที่อยู่ข้างในกันมีไม่กี่คนนะฮะแล้วตากกระจายอยู่ตรงนี้รวมกันเป็นกลุ่มหน่อยฮะก็มีแม่ค้าด้วยนะฮะมีสื่อแล้วก็คิดว่ามีคนที่มาชุมนุมด้วยนะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะปักหลักอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ไม่มีอะไรให้ดูนะฮะมีแต่ถนนว่างๆกับตำรวจเนี่ยฮะที่มาควบคุมพวกเรานะเจ้าหน้าที่ฮะมองไม่เห็นมุมไม่เห็นมุมมันมองไม่เห็นไอ้เพื่อนบ้านได้เห็นภาพคนเดินไปเดินมาก็ยังดีอุ้ยหนักกระเป๋าว่ะหนักกระแบกของเธอเนี่ย
หนักแล้วกินฝรั่งครับเพื่อนกินฝรั่งให้กินฝรั่งอรัตนี่ไม่ซื้อหวยเลยวันนี้เมียหลบซื้อช่วยอุดหนุนพ่อค้าหน่อยมาขายฝรั่งฝรั่งแต่ที่นั่งตรงนี้แต่แม่ค้าพ่อค้าจะขายใครขอล้างปากอันนี้ตอนนี้ผมนั่งอยู่ข้างๆบิ๊กซีนะฮะด้านหน้าบิ๊กซีจะเอาสูงหมดคณะราชินีอ้าวสลิมมาแล้วเหรอผมไม่ทันเห็นพลาดเลยไม่ทันได้ด่าอ่ะมีขายนะคะหมดคณะราชพร้อมจัดส่ง120บาทสั่งที่เฟซขุนแผนได้ค่ะโอเคฝากขายค่ะหมุดคณะราษฎร120บาทพร้อมจัดส่งฟรีสลิมยังอยู่ไหนครับเดี๋ยวให้มาก่อนมาเลยหมุดคณะราษฎรตีกระโปงบางเรื่องเอ๊กินฝรั่งมาครับพี่น้องใครที่ยังไม่ได้ได้มานะฮะออกเดินทางมานะครับเอาเหอะยังไงก็มีมันจะห้ามไงก็ชุมนุมอยู่ดีครับเดี๋ยวมาถึงก็เจอเพื่อนเองแหละครับตรงไหนก็ตรงนั้นเรือวิ่งแต่ไม่ให้เทียบท่านี้ครับผมที่ถามว่าเรือไปโดนล้อมที่ไหนทางนี้ทางบ้านผมโทรมาตำรวจมาหาตำรวจประจักษ์ผมไม่เลยยอมกันเหรอไปหายตัวไปชื่อติดตามขายละ120พร้อมจัดส่งฟรีรอนักเรียนเร็วอ๋อนักเรียนเร็วจะมาตรงไหนครับบอกรอนักเรียนเร็วเดี๋ยวถ้ารู้ว่าเขาชุมนุมตรงไหนผมก็จะไปถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เข้ามาข้างในนะผมก็ค่อยตามไปตอนนี้ผมมาอยู่ข้างในอยู่แล้วนะเข้ามาข้างในแล้วก็ปักหลักรอตรงนี้ก่อนI'm sorry.
หน่อยวะน้ำพี่มีไหมยังไม่ได้กินก่อนไปกับน้องก็อย่างนั้นนะครับอยากให้เปลี่ยนสถานที่นั่นแหละครับแต่ก็มาเราไม่ใช่คนที่จะสั่งได้นะฮะกินอะไรเนี่ยตรงนั้นน่ะต้องให้ไม่เคยเข้าตรงนั้นพาอะไรด้วยค่ะพาอะไรค่ะหมดกันแล้วล่ะอ๋อมีแล้วแล้วเดินเข้ามาช่องไหนกันได้เนี่ยโอ้มาไกลเลยไอ้หน่อยไปแล้วมาไกลใช่มั้ยเกลียดจังแต่มันที่มันรู้มาเดี๋ยวมันจะปิดอีกเพราะมันรู้นะแล้วหมายถึงว่าพี่มุมเดินไปรู้การเองขาย60นะจะไปรู้เหรอไปมาทางห้องน้ำหมดเกลี้ยงเฮ้ยแก๊งไปห้องน้ำต้องรอคนมาคนรู้ก่อนโดดเดินไปริมเนี้ยร้านข้าวมันไก่อ่ะให้ข้าวร้านแรกริมสะพานเออร้านที่ติดสะพานเลยอีกไหมนี่ก็มันไก่อีกแล้วเออตรงที่มันตั้งขอบคุณเพื่อนนะครับที่โอนเงินเข้ามานะฮะขอบคุณเพื่อนที่โอนเงินเข้ามานะฮะหมายเลขบัญชีที่ปักหมุดไว้นี่นะฮะไว้สำหรับเป็นซื้ออาหารแจกพี่น้องนะครับก็ต้องทนหน่อยฮะอาจจะต้องเดินไกลหน่อยแต่คนก็เริ่มมาแล้วก็เข้ามาได้ก็แอบเข้ามาได้บางช่องมีช่องแต่ผมก็บอกไม่ถูกช่องเล็กช่องน้อยมีเข้ามาได้อยู่แต่เดี๋ยวมารู้ก็ปิดบอกไปในไลฟ์สดพี่ดิบอกนี่หมดเยอะไม่ต้องฟังก่อนที่นี้Thank you.
ออกมายังโอเคที่ดูบุหรี่ก่อนไปที่ดูบุหรี่ได้อยู่รู้ฮะดูบุหรี่ดูบุหรี่ทางร้านบอกว่ามีอย่างนี้ไปปล่อยให้ใช้ไม่กลับบ้านเลยโอเคเฮ้ยนี่มีเก้าอี้อ่ะมีแมวเก้าอี้เหรอI'm sorry.
เป็นยังไงจุดมุมการไม่หมดเลยใช่การทุกแยกอ่ะต้องรอมวลชนให้เยอะกันนี่ใช่มวลชนให้เยอะมันก็ไล่พวกเราออกไม่ได้คนนี่คือความหน้าด้านมันหน้าด้านสุดแล้วไม่มีใครหน้าด้านกว่านี้แล้วนี่ไลฟ์สดนี่ก็ผิดกฎหมายนะเนี่ยตอนนี้ผิดกฎหมายแล้วนะเออระดับนี้มันควรใช่ก็มันไม่ให้ไลฟ์ไงมันประกาศแล้วไงว่าไลฟ์สดจะผิดกฎหมายแล้วนะห้ามไลฟ์สดนะช่างแม่งอยากห้ามอะไรก็ห้ามเลยสนใจแม่งอ่ะเข้าไปนั่งข้างในก็ได้ครับนั่งรอรวมกันข้างในนั่งรอข้างในอ่ะน้อยอยู่เดี๋ยวคนเยอะใครยังไม่ได้มาก็ใครเตรียมตัวจะมาก็มากันได้เลยนะครับที่ราชประสงค์นะฮะใครยังไม่ได้มาก็ออกมาเลยนะครับออกมากันเยอะๆเดี๋ยวเราก็ลื้อแผงบาริเออร์มาแผงไม่สูงแผงได้เตี้ยปีนเข้าก็ได้เดี๋ยวเราไล่มันเสร็จอ่ะเราเข้าได้ตอนนี้คนยังน้อยอยู่ทำอะไรไม่ได้กลับไงนี่ก็คนที่อยู่ในนี้ทำงานในนี้เพจเฟซบุ๊กผมเฟซบุ๊กส่วนตัวเพชรขุนแผนมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างครับเพื่อนๆดูใน Facebook เพจคณะราษฎรเพจประชาชนกดแอกหรือเพจนักศึกษามีโพสต์อะไรบ้างหรือเปล่าฮะถ้ามีโพสต์นัดหมายอะไรก็แจ้งมาทราบด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปรวมจุดนั้นแต่ถ้าไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรก็แสดงว่าเราจะมาถึงดุกันที่นี่นะฮะผมก็จะปักหลักหรอกปากหลักรออยู่นี่นะพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็ออกมากันนะครับออกมากันเยอะๆตอนนี้ก็มีพวกเราอยู่จำนวนหนึ่งตรงนี้ใส่ใส่ไปเลยก็ได้ใส่ชาร์จไม่รู้ดูเอาเถอะตอนนั้นเนี่ยรุ่นเยอะที่ไหนคนละรุ่นกันนะรู้ใจเด้อพอยอยังไปเข้าขาไม่มีหรอกป่าวนั้นไม่มีแล้วไม่มีมีแค่นี้แหละพี่บุ้งน่ะไม่มีบุ้งน่าจะมีไม่มีมึงนะชิบหายจะบดเดี๋ยวต้องใช้ไลฟ์สดไม่พอทำไมอ่ะก็มันบดอ่ะทีมันก็ไม่พอจะทำไมอ่ะเตรียมมาไว้ไลฟ์สดน้องมอบจะมาก่อนโอ้ที่2,000แรงมา 20,000 แรงมาน้องเยอะแค่ไหน50มอบจะมาป่ะคิดว่ามานะฮะน่าจะไม่เปลี่ยนไอ้นี่5 โมงไหม5 โมงนัดไป5 โมงใช่ไหมใช่ฮะก็อาจจะมีการรวมตัวอะไรข้างนอกก็ได้อาจจะรวมตัวที่จะเข้าไม่ได้ก็อาจจะรวมตัวตรงนั้นแล้วเดี๋ยวคนเยอะเราก็ดันอย่างอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้มากับทุกเส้นทางแหละตอนนี้แต่มันจะมีช่องเล็กรูเล็กอะที่มันไม่รู้อะเข้าได้อยู่แต่เดี๋ยวมันรู้มันก็ปิดเ
แต่มีนั่งเป็นที่คุณน่ารักไหมครับมีข่าวมานั่งเป็นที่ยังไม่มีฮะถ้ามีเดี๋ยวไม่มีนัดที่อื่นไม่มีใช่ไหมไม่มีถ้ามีเดี๋ยวพวกก็แจ้งมาในนี้ไม่แจ้งใช่ไหมครับบางคนก็บอกว่ามันเปลี่ยนที่เปล่าเปลี่ยนแผนอะไรโจ๊กไม่อยู่หรอนี่ลาประสงค์นะฮะก็ที่เห็นอยู่นี่คือประชาชนที่เพิ่งเลิกงานกันแล้วกำลังจะออกนอกพื้นที่นะฮะถนนก็โล่งเลยนะครับตรงด้านหน้าไปนู่นที่มองเห็นไกลๆนั่นคือแยกลาประสงค์นะอันนี้ห้างบิ๊กซีครับผมแล้วก็ตรงนี้ได้ตึกแพลตินัมนั่นนะครับที่กักนะฮะเจ้าหน้าที่กักไว้นะฮะไม่ให้เข้าออกนะฮะก็มีช่องตรงนี้ซอยเล็กขวามือตรงนี้ที่จะออกไปได้นะฮะแต่ก็ไม่ให้เข้านะฮะแต่จะมีช่องเล็กๆอีกเมื่อกี้มีพวกเราเข้ามานะฮะก็ผมบอกไม่ถูกว่าช่องไหนแต่จะมีช่องเล็กช่องน้อยเดินข้ามสะพานแล้วก็สามารถจะเข้ามาได้นะฮะซึ่งผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันช่องเล็กช่องน้อยช่องไหนบ้างนะฮะแต่มันจะมีริมคลองนะฮะเดินข้ามคลองมาแล้วเลาะมาก็มาเข้าได้ตรงร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะฮะขายก๋วยเตี๋ยวขายเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อมีข้าวหน้าเป็ดอะไรนะฮะร้านอยู่ตรงนั้นเลยฮะตรงมุมที่นั่นตั้งในตรงคลองฮะมุมคลองนั่นเลยก็คือเดินเลาะคลองมาเรื่อยๆนะมาสุดสะพานมีร้านอาหารร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ฮะสามารถเดินทะลุออกมาได้นะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะจะเดินเลยบิ๊กซีลงไปดูทางแยกเลยทางใกล้แยกลาประสงค์นะว่ามีประชาชนมีกลุ่มพวกเราอยู่หรือเปล่านะฮะจะไปดูตรงแยกลาประสงค์ว่ามีเดินเข้ามาบ้างหรือยังเป็นนักข่าวฮะผู้สื่อข่าวยืนอยู่กลางถนนนั่นนะฮะผู้สื่อข่าวก็มีนักศึกษาอยู่นะแต่ไม่ทราบว่ามาชุมนุมหรือเปล่าได้ที่มาชุมนุมกับพวกเราหรือเปล่านะมีกระจายอยู่ทั่วไปก็น่าจะใช่ฮะเพราะปักหลักอยู่ไม่ได้เดินไปไหนไหวมั้ยยืนตามตามให้พี่อมนำพี่อมนำนำอะไรนี่แหละโอเคคนนำไม่รู้ทางนู้นมีนักศึกษามีพวกเราอยู่ไหมฮะเขาเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ไหนปทุมวันรถแยกปทุมวันก็คือตรงนี้อ่ะใช่ครับอ๋อผมก็เดินไปตรงนี้แหละด้านหลังไม่มีใช่ไหมไม่มีเขาเปลี่ยนสถานที่ตรงที่กักเนี่ยแยกปทุมวันแต่ว่าจะออกไปยังไงแยกปทุมวันนี่กำลังจะเดินออกไปที่แยกปทุมวันใช่ไหม
หมายถึงข้างนอกเหรอที่ต้องเดินอ้อมอะค่ะเขามีทางจะไปได้รู้ทางไว้พี่เลยทางไหนจะไปได้รู้ใช่ไหมฮะรู้ทางไว้พี่เลยเออใครรู้อ่ะนำทางไหนคนข้างหน้าเขาไม่รู้พี่ค่ะเขาบอกเปลี่ยนที่ชุมนุมใหม่เป็นแยกปทุมวันนะฮะเปลี่ยนที่นัดหมายใหม่นะฮะตอนนี้ก็เราจะเดินไปตามนักศึกษาไปแยกปทุมวันนะฮะเขาต้องไปทางนี้ป่ะเอ้ยเขาเปลี่ยนที่หมายใหม่ไปแยกปทุมวันแล้วป่ะเนี่ยที่เราเดินไปเนี่ยเดินตามไปเดี๋ยวไปไม่ถูกใส่ดิหนูอ่ะเขาเดินลงมานู้นแล้วเดี๋ยวไปไม่ถูกตามเขาไปครับคุณแผนขอสินได้มั้ยคุณแผนพิมพ์ชื่อคุณแผนพี่มายังขอสินให้ผมหน่อยนี่ติดตามพี่ตามขอสินขอสินเป้านี้ก่อนตามมาไหนผมใส่ไม่ถูกละคุณแผนน่ะคุณแผนชื่อคุณแผนคุณแผนคุณแผนเป็นหลายคนเหรอวะมีเดี๋ยวผมดูให้ไม่รู้มึงดูเอาที่ไหนไปในนั้นเน็ตมีหวกไม่เอาไปเรากดเข้าไปดูด้วยว่าเจออะไรบ้างไม่ใช่เลยเออเอาใหม่ใหม่ออกมาไม่เอาไปออกมาแต่ดาวจะขึ้นเลยนะแผนที่เฉยเหรอเอาอะไรไปบ้างอะไรแผนอะไรก่อนเว้นวักเว้นวักเนี่ยแสนสะท้านนี่แหละแสนสะท้านนะเออไม่ได้เว้นวักเออมันนี่ไม่ได้เว้นวักอันบนนี่แผนแสนสะท้านไปเด้อขอสินเร็วชื่ออะไรฮะเดี๋ยวได้รับถูกอันนี้เล็กๆเฮ้ยไปช้าไม่ช้าไม่ทันก็เขาออกเนี้ยกันแล้วก็เออก็ไปที่ใครใครบอกสกายวอล์กไปสนบอกแยกแยกปทุมวันใช่สกายวอล์กนะจริงเหรอสกายวอล์กเหรอเออตรงไหนทำไมมันใครบอกว่าใครบอกสกายวอล์กอ่ะเดี๋ยวใครบอกว่าสกายวอล์กเหรอไม่รู้เขาบอกเขาบอกแยกปทุมวันเขาไม่ได้บอกสกายวอล์กป่ะเมื่อกี้กลุ่มเห็นเขตป่ะเรากลุ่มหน้านะเขาไปกันถูกอ่ะปทุมวันจะไปนี่ไงกลุ่มนักศึกษาเขาไปถูกอ่ะเขาบอกเดินอ้อมไปแยกปทุมวันก็มามุมคลองเลยมามุมคลองเตรียมอุดมวัชราใสอ่ะใครดูไลฟ์สดนะครับตอนนี้บอกว่าเปลี่ยนแผนไม่นัดนัดชุมนุมที่แยกปทุมวันนะฮะก็คือเลยที่ตั้งด่านเมื่อกี้ไปหน่อยนะแต่เราต้องเดินอ้อมไปนะครับเมื่อกี้กลุ่มนั้นไปถูกเราช้าไงตามเขาไม่ทันแล้วอ้อมทางไหนไปก็ไม่รู้ลองไปดูทางไหนแล้วไปถูกไหมเนี่ยทางไหนจากนี้ป่ะเนี่ยรองเท้าแตะมาเนี่ยไปแยกกับทุมวันเนี่ยโอ้ยวายดิเฮ้ยไปวายดิไปวายดิเธอมาอืดอยู่เนี่ยเขาไปกันหมดแล้วก็เธอแวะคุยอยู่อ่ะก็มึงไหนบอกก็รู้ทางไม่ใช่เหรอไปไหนกันบอกว่าบอกก็รู้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยเมื่อกี้บอกก็ไปดิเดินดิแล้วรออะไรอ่ะนี่ค่ะถ้าใครอยู่อ่ะ
ไม่ได้ไม่ให้เข้าให้ออกอย่างเดียวการรถแกใส่ฟ้าช้างเดินเร็วกว่าฟ้าช้างก่อนถนนกว่าลื่นเลยไม่กินผลก็วายอ่ะค่ะตอนนี้นะถ้าไม่กินผลไม่ดีอันนี้กำลังเดินออกจากลาดประสงค์ไปแยกปทุมวันนะฮะเพราะได้ข่าวว่าเขารัดชุดดุมที่แยกปทุมวันแทนนะฮะทำไมชอบเหรอโอ้โหโสดดีเลยโสดดีเลยเนี่ยเออคำว่าดีเลยไปแยกปทุมวันกับพี่เอาไว้ติดต่อให้ต้องคัดบัตรมีอะไรบ้างคัดบัตรมีอะไรบ้างถามเลยมีเงินเดือนใช้อยู่นะเออมีบ้านมีรถมีที่ดินก็ถามมีได้เยอะใช่ไหมมีเงินเดือนใช่ไหมทำงานไรเงินเดือนเป็นต่อไอ้ยังมีหัวเป็นทหารยังมีหัวเป็นทหารเอาบอกมาเหรออ่านี่ยังไงอ้อไปแค่นี้เดินได้ไหมไหนอ่ะไปทางไหนเนี่ยไปเนี่ยครับไปแยกปทุมวันครับตรงนี้เนี่ยซอยแยกหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาถึงแล้วฮะเนี่ยผมกำลังจะเดินไปแยกปทุมวันกันนะครับเดินตรงไปเลยตรงไปเรื่อยๆแยกหน้าครับแยกหน้าโอ้ตอนนี้สะพานลอยแล้วก็เลี้ยวซ้ายปทุมวันมาทางนี้แล้วไหลจากสถานแม่โบเลตอนนี้เปลี่ยนแผนแล้วครับไปชุมนุมที่แยกปทุมวันนะฮะเฮ้ยทางนี้เหรอนู่นเข้าไปทางนู้นกันน่ะไอ้นี่มันนี่เราทิ้งพวกเราทิ้งพวกมันให้ตั้งรออยู่เนี่ยครับเราไปปทุมวันกันนะปล่อยให้แม่งเฝ้าลาประสงค์ไปนะเนี่ยปล่อยให้เฝ้าลาประสงค์ไปนะปล่อยให้พวกแม่งไปโอเคเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมาแล้วเนี่ยมันอยากเฝ้าลาประสงค์ให้มันเฝ้าไปเราไปแยกปทุมวันถือก่อนจะเอาสายเขาแบงค์เสียบ
เดี๋ยวหมดโดยไม่รู้ตัวไอ้กูเรามุ่งหน้าไปแยกปทุมวันนะครับเปลี่ยนเป้าหมายใหม่นะฮะ ตอนนี้ไปที่แน่นอนแล้วนะครับว่านัดพบกันที่แยกปทุมวันนะฮะกลุ่มนักศึกษาโพสต์ลงมาแล้วนะครับโพสต์ลงมาแล้วเป็นที่แน่นอนนะครับว่าไปเจอกันแยกปทุมวันนะครับตอนนี้กำลังไปครับผมกำลังเดินไปออกจากราชประสงค์นะเดินลัดเลาะมาก็อยู่ใกล้ๆราชประสงค์นั่นแหละฮะก็เดินผ่านหน้าแพคตินัมไปนะฮะเมื่อกี้เราเป็นด้านข้างนะเรียกหน้าทักษิณนะทักษิณอยู่ตรงนี้นะฮะเอาซ้ายมือให้ทักษิณครับนั่งตุ๊กตุ๊กกันไปนะนั่งตุ๊กตุ๊กหมอตอนนี้นั่งตุ๊กตุ๊กไปกันแล้วฮะมีร้านกันไป4คนหน้าทหารจะดอกเลย50คนแล้วไม่ได้นะช่วยเลยครับ4ท่านที่เดินมาด้วยเอามาใครจะมามาเลยไอ้บุ้งอ่ะไหนบุ้งอ่ะไม่เห็นนั่นอ่ะนี่ถูกวัน4คน100ค่ะคันนี้4คน100 4คน100คนละ5บาทถูกด้วยเออไล่ไล่ตามคันก่อนครับคัน2คัน3นี่ครับพี่อ้าวไอ้ลายตัวเล็กมาลูกชื่ออะไรเนี่ยอะไรสก๊อตอ่ะไอ้รู้ชื่ออ่ะชื่ออะไรหนูไอ้นมรัดรัดมามาไม่ต้องเกรงใจลูกมาไม่ต้องเกรงใจลูกไปไปไม่ต้องเกรงใจเร็วลูกหลานไม่ต้องเกรงใจป่ะเร็วมาขึ้นมาลูกไอ้หนูมาลูกมาเลยจะเดินไปฝนมันตกฮะก็เลยเปลี่ยนใจนั่งแท็กซี่ไปนะฮะพอบางส่วนก็เดินไปนะฮะส่วนใหญ่ก็เดินไปนะครับไม่เป็นไรแจกข้าวมันจะเอาก็เอาแม่งเอาไปได้มวลชนกระทืบไปนะถ้าแจกข้าวอยู่มันเอานะไม่กลัวกูมีใครบ้าง
ี้ฮะถนนนะฮะฝั่งนี้ฝั่งซ้ายช่วงเดินไปแยกทุมันคนเยอะแยะเลยฮะแต่ฝั่งขวานี่ไม่มีคนเลยฮะมีแต่คนเดินเดินก็หาแยกฮะไม่มีคนเดินแต่แยกนี่คือเขารู้แล้วนะมีคนเดินเขาหาแยกปทุมวันตรงนั้นเลยนะฮะฝั่งนี้เดินอยู่เนี่ยผมว่าไม่ได้เดินเล่นเนี่ยผมว่าเดินไปที่จำลองนะล้มไม่อะไรมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ด้วยนะคงจะดูแลกันได้สกายวอล์กเหรอจ่ายแล้วครับจ่ายแล้วครับผมจ่ายคันนี้แล้วมาถึงแล้วนะครับแยกปทุมวันก็มีอยู่กับตรงนี้แล้วนะครับผู้คนอยู่ตรงนี้เยอะอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวทั้งหมดถนนทุกสายจะมุ่งมาที่นี่นะฮะก็รอให้พวกมันขนบาเซอร์ตามมาก็แล้วกันแต่กักเราไม่ทันแล้วฮะมีการปราศัยหรือว่าอยู่กันเป็นจุดๆกลุ่มๆเลยนะฮะวันดีแม่งกังไรจริงเนาะไม่เป็นไรเราก็ย้ายได้นี่มันไปเรื่อยๆว่านันลังเยอะแยะเลยฮะขนกันมานี่อีกแล้วเหรอไอ้เหี้ยไปให้มันขนมาเดี๋ยวย้ายใหม่ดูบรรยากาศโดยทั่วๆไปก่อนนะฮะชมนุนนี้ไม่ได้เน้นการปราศัยหรอกครับเพราะแกนนำเราก็โดนหมดแล้วก็คือเน้นจับกลุ่มตะโกนด่าประยุทธ์กันมากกว่านะเฮ้ยโทรบ่อยพวกนั้นยังเขาโทรมาแล้วโทรมาแล้วมันถึงไหนกันแล้วเมื่อกี้มันจะแตนบายรออยู่แถวๆตามนั้นแหละทีนี้มันก็จะมานี่กันมานี่เอาขึ้นมาข้างบนได้ก็พูดว่าจะจองตรงนี้แหละมันร่มดีไว้ขายเสื้อเนี่ยเอาแล้ว2คนนั้นไปไหนนะรับไปไหนนะรับที่รู้
ได้มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มไงมันจะได้มีพื้นที่เราเดินไปไหนวะถ้าจะมาอยู่นี้จะได้คนเยอะจะได้จองไว้ไงกลุ่มไงมายืนตรงนี้กลางคาก่อนไปไหนวะไหวแท้ตรงลมยาวปากหลักอยู่นี้ใช่ป่ะเดี๋ยวได้มาหาประมาณนี้แหละประมาณนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าผมขอขึ้นได้ยังไงได้อยู่ใกล้ตรงทางเลื่อนไหนเดี๋ยวลองดูนะนะครับให้ดูพี่น้องประชาชนที่มากันนะครับไวมากนะครับตอนนี้เยอะแล้วนะก็เยอะพอควรแล้วนะคนถือว่าไวกันมากนะข้างล่างนั่นคนเยอะแยะก็น่าจะเป็นพวกเรานะฮะที่มาชุมนุมกันบริเวณใต้สกายวอล์กนะกายวอกหอศิลป์นะเดินให้ดูบริเวณทั่วไปนะที่ข้างบนก็เดินผ่านมาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ดูข้างล่างนิดหนึ่งอ้าวพี่ไก่มายังยังโทรอยู่บอกแกแล้วเดี๋ยวถ้าแกมาบอกไปรออยู่ตรงหน้าหอจินเนาะเราจะไอ้เนี่ยมือผมชี้เลยบุ้งอยู่นะตรงในซุ้มแบบเนี้ยซุ้มแรกอะไปเดินมาถ้าเจอแกนะครับเดี๋ยวบอกให สวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะไอ้พวกเราอยู่ทางไหนอ่ะนู่นเลยหน้าหอศิลป์เลยบนสมเหตุเนี่ยตรงหน้าหอศิลป์น่ะเดินมาข้างบนน่ะทางที่กําลังจะดีตรงหัวมุมนะตรงเก่านะอ๋อนี่ๆๆแล้วก็ปิดถนนน่ะสีด้านเลยแบบเมื่อวานน่ะใช่ๆเดี๋ยวลงมาปิดตอนนี้คนอยู่บนสกายวอล์กกันอยู่นี่ๆอ๋อมันก็มากันเร็วนะมาแล้วน่ะมีพูดระยะนึงแหละมาไวแล้วเนี่ยเหี้ยรู้น่ะระยะนึงมาไวจริงๆน่ะลองบริการนี่ก็เรียกพวกพีทีมาเด็กกลางอะไรเดี๋ยวเขาเลยล่ะเอาไม่งงหัวปันเลยนะแล้วพวกนี้น่าจะไปนู่นนะสีลมพวกนี้นะไปสีลมเลยพวกนี้สีลมนะเนี่ยลมค่อนข้างจะโยกไม่ได้แย่เดี๋ยวเองครับอันนี้ไม่มีอะไรดูที่โลกนี้คนเขาไม่กลัวแล้วล่ะไหมไม่กลัวไม่กลัวแล้วครับไม่มีใครกลัวแล้วนะพี่น้องก็ไม่ต้องกลัวแล้วครับไม่มีใครกลัวกันแล้วครับออกมากันเยอะๆครับตอนนี้เจอกันที่หอศิลป์นะฮะสกายวอล์กแยกปทุมวันนะครับ
ใช่ครับตอนนี้ถ่ายทอดสดเลยครับแล้วว่าเสียหมาเมื่อกี้ล่ะเสียรั้วใช่ไหมแถมครับอย่างนี้เขาเรียกเสียรั้วไหมนั่นเสียตรวจเจอบ้านทหารคือรั้วเสียรั้วเลยอุ้ยนี่ไงของมาขายได้แล้วเราก็ของมือได้ควายใครควายพ่อมึงควายหรือเปล่าครับเพชรนะสลิมบล็อกด่าเสร็จแล้วบล็อกนะฮะไม่ให้สลิมเดินเล่นนะครับเพจนี้เข้ามาดูตาม้าตาเรือด้วยนะครับเข้ามาบล็อกครับด่าก่อนบล็อกครับใช่มันไม่ให้ถ่ายทอดสดนะไม่ให้ไลฟ์สดแต่เราไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกอย่างที่มันสั่งนะถ้าเชื่อมันมันก็จะสั่งว่าไม่ให้เราออกมาชุมนุมเชื่อเลยมันก็จะสั่งว่าไม่ให้ออกมาชุมนุมก็จบแล้วฮะตอนนี้มันก็สั่งอยู่แล้วแต่เราก็ออกมาเราไม่ได้เชื่อตั้งแต่แรกแล้วนะเราไม่เชื่อมันตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วครับเพราะฉะนั้นมาถึงแล้วเนี่ยก็ไลฟ์สดตามปกติไม่จำเป็นต้องเชื่อมันครับเพื่อนๆได้ยืนชมผมอยู่นะไลฟ์สดอยู่ขนาดนี้นะถ้าอยู่ในบริเวณก็ไลฟ์สดออกไปได้เลยครับไม่ต้องไปกลัวมันนะอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปกลัวแม่งก็เดินได้ชนรอบพอดีเลยนะฮะรอบแล้วนะฮะครบรอบพอดีครบรอบพอดีเดินครบรอบเหรอโอ้โหจะระวังจะถามจะสูบบุหรี่ตรงไหนรอบแม่กล้องสองไปนู้นเนี่ยเดี๋ยวจองที่ตรงนี้นะเอาไว้เดี๋ยวแจกไข่แจกน้ำของเข้าเดินรอบไม่เจอรัดว่ะไปไหนไวแท้นั่งนู่นครับไม่ใช่เนาะนั่งนู่นไม่ใช่เนาะเมื่อวานที่เราไปที่แรกก็อย่างนี้แหละมีคนแบบ 2-300 อะไรเงี้ยเอาแป๊บเดียวแม่ปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เยอะครับตอนนี้ว่าคนยังน้อยอยู
ันนี้ประชาชนกำลังทยอยเดินทางมานะทยอยเข้ามาในพื้นที่เรื่อยๆนะฮะนักศึกษาและประชาชนกำลังทยอยเข้ามาในพื้นที่เรื่อยๆคาดว่าอีกเดี๋ยวก็คงจะแน่นไม่แพ้เมื่อวานนะเขาไม่รู้หรอกตอนนี้เราจะย้ายนะฮะจากแยกราชประสงค์นะฮะณที่ชุมนุมใหม่นะฮะมาหอศิลป์นะฮะแยกปทุมวันนะฮะหอศิลป์นะครับย้ายที่ใหม่แล้วนะครับราชประสงค์ก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่เขาเฝ้ากันไปนะครับปล่อยพวกมันเฝ้ากันไปเดี๋ยวก็คงจะเปิดการจราจรทางราชประสงค์แล้วก็มากักพวกเราทางนี้นะฮะแต่ว่าจะเคลื่อนย้ายก็นานนะครับพวกเรามีเวลามานะครับตรงนี้ก็มีรถไฟฟ้าด้วยนะฮะเอามาลงสถานีนี้ได้เลยครับขอเชิญพี่น้องนะฮะมารวมกันที่นี่ครับแยกปทุมวันนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าหอศิลป์นะแป๊บเดียวเองนะคนมาไวมากเลยครับตอนนี้คนเยอะแล้วฮะแค่ไปยืนรอ
มาดูฮะมีความเคลื่อนไหวอะไรทางนี้ไปไหนนะไปไหนก็ดีเนี่ยลงข้างล่างใช่ไหมอ๋อเชิญมวลชนลงข้างล่างนะเราจะลงปิดถนนข้างล่างนะครับเดี๋ยวดูก่อนลงทางนี้ได้ไหมไปบอกพวกให้รู้ก่อนเขาลงไปข้างล่างกันเราไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาลงไปทำอะไรเขาลงไปปิดถนนล่างเขาเชิญลงข้างล่างหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ลงไปอยู่ใต้พานลอยนี่ไม่ดีฮะก็เขาลงแล้วแหละนี่ไงเนี่ยถ้าตรงที่ใต้พานลอยยังว่างลงไปอยู่ใต้พานลอยมีลมคนเสียวเลยถ้าอยู่เยอะเดี๋ยวอยู่เยอะอันตรายไม่ละอันใหม่เนี่ยอยู่ข้างบนเพื่อจะได้ภาพมุมสูงเดี๋ยวพวกมันขายของตรงไหนบ้างก็บอกข้างลงข้างล่างตรงนี้ใต้พันลอยเนี่ยมันยังมีพื้นที่ว่างอยู่ไปข้างล่างก่อนแล้วกันนี่อ่ะไปอยู่เนี้ยป่ะลงไปตรงใต้พันลอยเนี่ยเขาลงไปอยู่ข้างล่างไงพูดไปจองข้างล่างก่อนมาเร็วเดี๋ยวจองของลงมายังอ่ะลงมาชื่ออะไรเขาลงแล้วลงแล้วลงมาแล้วเขาเรียกนู่นนะครับลงมาไปแล้วนะครับกำลังเรียกพี่น้องเราตามลงมานะฮะเริ่มปิดถนนกันแล้วครับเริ่มแล้วครับไม่ทันใจเลยนู่นนะต้นดิ่มต้นดิ่มตรงนู้นเนี่ยตรงเนี้ยใต้เนี้ยเร็วเดี๋ยวไม่มีพื้นที่เออไอ้บุ้งมันยังไม่ลงมาไหมตรงนี้หรือตรงนู้นเนี่ยเฮ้ยเอ้ยรัดเดี๋ยวอยู่กับตรงนี้อยู่กับเป็นกลุ่มเนี้ยจะได้มีพื้นที่รัดอยู่เนี้ยรัดอยู่นี้ก่อนเธอทำข่าวโน้นเธออยู่ตรงนี้ก่อนเออเนี่ยรออยู่กับรัดก่อนเป็นกลุ่มThank you.
เนี่ยเข้าไปอยู่ในนี้ล่มนี้ด้วยพื้นที่อ่ะไอ้รัดไหนรัดไม่มาโถเข้าเข้าไปดิเดี๋ยวบอกรัดให้ข้ามเข้าไปไรเดี๋ยวของมายกของลงก็เดี๋ยวก็ให้รัดไปถนนแล้วเนี่ยถนนจะไม่มาเนี่ยก็เดี๋ยวรถมาเนี่ยไก่ยังมาไม่ถึงใช่ไหมแยกปทุมวันกันแล้วอย่าปิดนะครับด้านนี้จะเดินทางสัญจรเป็นทางนี้ก็หลีกเลี่ยงไปเส้นอื่นได้เลยนะครับหืมอีกแล้วครับไอ้เหี้ยตูไอ้เหี้ยตูต้องเป็นคนแบบไหนที่ให้ประชาชนมันร้องด่ากันทั้งประเทศนะต้องเป็นคนแบบไหนนายกแบบไหนที่ต้องให้นักเรียนนักศึกษาตะโกนด่ากลางถนนแบบนี้ครับเดี๋ยวอาหารรถที่นำอาหารมาผมเอามาก็จะอยู่บริเวณนี้นะฮะเดี๋ยวจะพูดจะมาแจกบริเวณนะฮะที่เห็นเสานั่นนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วหาทางเข้าอยู่นะฮะเดี๋ยวจะตั้งแจกตรงนี้ฮะตรงเสาเห็นไหมเสาไหมฮะตั้งใกล้ๆเสานั่นเลยฮะใต้ทางใต้สกายวอล์กฮะเป็นร่มพอดีเลยนะฮะแล้วท่านที่จะร่วมบริจาคฮะเป็นเที่ยวจากเงินเมืองการมาซื้ออาหารซื้อน้ำให้กับผู้ร่วมชุมนุมนะฮะก็บริจาคได้ในบัญชีที่ปักหมุดไว้นะครับผมตามบัญชีที่ปักหมุดไว้นะครับปิดแล้วครับแยกไม่ให้รถผ่านแล้วครับไอ้เหี้ย
บนอีกนะฮะคนจำนวนมากอยู่เหมือนกันนะฮะที่ยังไม่ได้ลงมาบางคนแล้วปากหมัดอยู่ข้างบนแล้วไม่ได้ลงมานะส่วนใหญ่ก็ลงมาข้างล่างแล้วเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปข้างบนเอาภาพมุมสูงฮะเดี๋ยวสักพักก่อนช่วยแชร์ออกไปครับว่ามันบอกว่าห้ามไลฟ์สดผิดกฎหมายนะแต่ผมไลฟ์แล้วเนี่ยนะก็ช่วยแชร์กันออกไปนะครับให้ทุกคนมารวมกันที่แยกปทุมวันนะครับเรียกคนข้างบนให้ลงมานะกำลังของเจ้าหน้าที่ก็อยู่บริเวณนี้นะครับรวมตัวอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดตรงนี้จะเป็นพื้นที่ชุมนุมตอนนี้นักศึกษาประชาชนกำลังเรียกคนเรียกคนข้างบนให้ลงมานะข้างบนนะก็ทยอยเดินลงมานะครับสะดุดอะไรสดเริ่มมีปัญหาแล้วนะนั่นนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าตัดแล้วผมจะไลฟ์ใหม่นะครับถ้าไม่ตัดก็จะไลฟ์ไปเรื่อยๆอาจจะสะดุดบ้างฮะเพราะคนอาจจะใช้เด็ดกันเยอะนะครับที่นี่บ่อยบุ้งผมพอเข้ามาเน็ตหมดเลยอ่ะจะเดินไปหาเน็ตก่อนเอาภาพมุมกว้างนะฮะ